เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำโดยนายกรสิทธิ์พักโชตานนท์ผู้ว่าการกฟผ.ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมโปร่งใสณบริเวณสนามหญ้าอาคารท.ร้อยสำนักงานใหญ่มีคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมประกาศเจตจำนงเป็นจำนวนมากข้าพเจ้านายกรสิทธิ์พักโชตานนท์ขอประกาศเจตจำนงพร้อมให้ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าจะทำงานในหน้าที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจะร่วมกันมุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลและจะทำให้กฟผ.เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของประเทศการประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสของกฟผ.แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารกฟผ.ที่จะบริหารงานให้กระบวนการทำงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติรวมทั้งต่อต้านและไม่ยอมรับการกระทำทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อนำพากฟผ.ไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศ